ูร็อกกี้สอหลุดโผเมืองทองเล็ก2เปิดทางแข่งเกรด A มาริโอยูร็อกกี้เพนเมเกอร์ชาวมาซิโดเนียวัย33ปีสอแววหลุดโผทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดในเล็กที่2เพื่อเปิดทางโควต้านักเตะต่างชาติให้แข่งคนใหม่เข้ามาแทนที่ความเคลื่อนไหวของทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ16ของศึกไทยลีก2019ล่าสุดมีรายงานว่ามาริโอยูร็อกกี้เพนเมเกอร์ชาวมาซิโดเนียวัย33ปีอาจจะไม่ได้ไปต่อกับทีมในเล็กที่2เนื่องจากทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดเตรียมจะทำการเสริมทัพคว้านักเตะต่างชาติคนใหม่เข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งและตัวของมาริโอยูร็อกกี้ก็ยังมีสภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์และมีปัญหาเรื่องความฟิตอีกด้วยจึงอาจจะต้องแยกทางกันไปทั้งนี้มาริโอยูร็อกกี้ย้ายมาร่วมทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดรอบ2เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาแต่ทว่าในไทยลีก2019เขาได้รับโอกาสลงสนามไปเพียง1นัดเท่านั้นคือเป็นตัวสำรองในนัดแรกที่เปิดบ้านแพ้ PT ประจวบ0-1โดยถูกส่งลงเล่นในนาที72และหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ลงสนามให้ทีมกิเลนพยองอีกเลยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไป SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะบุกไปเยือน PTT ระยองในวันที่27เมษายนนี้ที่สนาม PTT สเตเดียมเวลา 17:45 น.